พบประกันฝนตกเหรอเอาร่มไปกลางกลัวฝนตก yes ไปเดินป่าแต่ว่ากลัวฝนตกก็เลยเอาร่มไปด้วย wow. สวัสดีครับคุณผู้ชมอายกมือหล่อๆอย่างนี้สวัสดีครับผู้ชมวันนี้หนูจะพาคุณผู้ชมไปเดินป่าครับกับโอมาแต่ว่าตอนนี้เราจะไปรับโอมากันใช่ไหมโอเค let's go สวัสดีครับป้าป้าสวัสดีครับ why you go up sleeping here see here what you can make picture herePicture โอเคโอ้ไม่ทันแล้วลูกเขาทำบ้านใหม่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะมื้อนี้ก็วันศุกร์เนาะป้าป้าก็เฮ็ดงานเสร็จแล้วนะคะประมาณเฮ็ดงานประมาณ3ชั่วโมงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ประมาณ11โมงนะคะเฮาก็กำลังจะไปรับญานะคะเดี๋ยวจะพาญาไปย่างเขาเนาะงานอยู่บ้านคนเดียวนะคะย่านเพิ่นเงาก็เลยอาจจะมารับงานนะคะแล้วก็ไปเดินป่าน้ำกันนะคะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปย่างป่าน้ำกันนะคะมื้อนี้นะคะแต่ว่าข้าวเขาบอกว่าแดดจะมีช่วงเช้านะคะแล้วก็บ่ายๆฝนอาจจะตกนะคะเพราะฉะนั้นในการเดินป่ามื้อนี้นะคะเฮาก็ต้องแบบเตรียมรองเท้ามาทั้ง2คู่เพราะว่าเขาห่อนเนาะแล้วก็มีเสื้อกันหนาวเสื้อกันฝนอย่างประมาณนี้แล้วก็มีร่มมานำนะคะจังได๋ก็เดี๋ยวตามไปเบิ่งน้ำกันค่ะไปรับโอม่าไปรับคุณย่าย่าไปด้วยนี่ป่าข้าวโพดแถวนี้กำลังงามเลยนู่นไหนหมู่บ้านย่าชื่ออะไรชื่อหมู่บ้านอะไรจำได้ไหมลังคันเซนสูลังคันเซนที่ก็จำไม่ได้หรอกนะบ้านย่าเบนซินนะคะโอเคเดี๋ยวป้าป้าจะเติมน้ำมันก่อนนะคะไปไปล็อกรอป้าป้าอยู่ตรงนี้แหละลูกป้าลงไปเติมน้ำมันนะคะเขาก็ต้องเติมเองจ่ายตังเองนู่นนี่นั่นนะคะเขาจะเติมจักลิตรนะคะแล้วก็นี่เลยแต่ตั้งเสร็จแล้วก็เปิดถังน้ำมันเอาน้ำมันมาใส่นะคะประมาณนี้นะคะเขาก็ต้องบึ้งต้องเช็คเอาเองนะคะสำหรับตัวนู่นนะคะก็จะแบบตัวเลขนะคะราคาลิตรเนี่ยนู่นนี่นั่นก็จะวิ่งอยู่ตรงนี้นะคะต้องค่อยเบิ่งค่อยตรวจสอบน้ำนะคะปั๊มทุกปั๊มนะคะก็จะประมาณนี้เนาะบ่มีคนมาคอยบริการนะคะบ่มีคนมาคอยเติมน้ำมันให้เฮาเหมือนอยู่เมืองไทยนะคะถ้าผู้ใดย่านเหม็นน้ำมันนะคะส่วนมากนะคะปั๊มนะคะทุกปั๊มเขาจะมีเป็นทิชชู่เปียกไว้ถ้าเซ็ตมือนะคะหรือบ่งั้นก็จะมีแบบว่าเป็นถุงมือนะคะเอาไว้ให้ใส่นะคะว่าเฮาย่านแบบว่าไปจับน้ำมันน้ำมันน้ำมันประมาณนี้เขาเจ้าก็จะมีให้เฮาเหมือนกันนะคะอยู่ที่ปั๊มเขาจะมีไว้บริการให้เฮาอยู่นะคะเรียบร้อยแล้วตามไปรับโอมากันค่ะอันนี้เป็นหมู่บ้านยานะคะรอบบริเวณหมู่บ้านยาจะประมาณนี้นะคะอันนี้ส่วนนี้เป็นธนาคารนะคะเดี๋ยวป้าป้าไปหาตังก่อนหาตังสดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าป้าป้าเป็นคนที่ไม่ชอบใช้เงินสดเนาะคนจะส่วนมากจะใส่แต่แบงค์ส่วนมากป้าป้าจะใส่แต่บัตรนะคะแต่ว่าบางอย่างบางสิ่งบางอย่างคือแบบเขาใส่บัตรเพราะอะไรเนาะเขาก็ต้องมีเหรียญมีอย่างแน่นิดหน่อยนะคะพกติดตัวไปเนาะมื้อนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากๆเลยนะคะแดดดีมากๆเลยค่ะแดดจะเสาเลยนะคะแต่ว่าแดดนะคะจะมีแค่มื้อนี้นะคะหลังจากนี้ไปจะเป็นฝนตกแล้วนะคะปิ๊บ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 เย้ไอ้น้องอเล็กลงไปกดอ่อนไปกดอ่อนกดลูกทิ้งน้องทิ้งน้องนั่นน่ะโอมาเปิดประตูรออยู่ตรงนั้นน่ะเร็วๆประมาณโลกว่านะคะโลกว่าจะถึงปลายทางของเฮาเนาะบรรยากาศ2ข้างทางมาฝากพี่น้องนะคะเมื่อกี้นะคะออกจากบ้านมา28องศานะคะช่วงนี้อากาศก็จะเริ่มลดลงแล้วเนาะเพราะว่าเฮาจะมาแบบว่าอยู่ที่สูงนะคะอากาศก็จะเริ่มเย็นลงนะคะ
เดี๋ยวจะหามองแวะเขาของนงของน้ำก่อนเดี๋ยวเขาจะเดินทางต่อนะคะดูบรรยากาศหมู่บ้านนี้สวยงามจังเลยน่าเดินชิวๆถ่ายรูปฝากคุณผู้ชมจังเลยเนี่ยGood sledding. I don't think you're ready for the thing shift. I think bad shift.อันนี้ก็คือที่ที่เขาจะมานะคะตอนนี้เขากับบาบาได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะคะน้ำตกอยู่ข้างล่างนู่นเดี๋ยวเขาจะย่างลงไปนะคะบรรยากาศโดยรอบก็ประมาณนี้เนาะซึ่งเขาจะขึ้นมาสูงมากๆด้วยนะคะแต่ว่าทางรถขึ้นมาก็สะดวกมากๆนะคะไม่มีปัญหาอย่างเนาะอันนี้ย่านะคะอายุเท่าไหร่นะย่าปีนี้อายุ91แล้วนะคะมาค่ะตอนนี้เฮากะมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะเดี๋ยวตามมาเบิ่งนะคะวิวธรรมชาติป่าเขาอยู่บ้านเฮานะคะเป็นจังไหนเนาะซึ่งตอนนี้ข้างล่างนะคะได้ยินเสียงน้ําตกแล้วก็วิวสวยมากๆเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะมองลงไปนะคะเห็นเมืองข้างล่างนะคะซึ่งสวยงามมากๆเนาะน้ําตกก็จะอยู่มุมนี้นะคะลมลื่นมากๆเลยนะคะปลาเป็นตะมีเห็ดนะคะวู้โอ้ตรงนั้นมีกล้องด้วยไปดูตรงนู้นว้าวเกวาสติกโอ้น้ำตกมีสะพานข้าเจ้าสามารถไต่ขึ้นไปได้นะคะตามน้ำตกเลยนะคะจนไปถึงจุดสูงสุดของสะพานเลยนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งนะคะว่ามื้อนี้เขาจะสามารถไต่บันไดใต้สะพานไปได้บ่นะคะเป็นคล้ายๆสะพานแขวนนะคะแล้วกับหมู่บ้านด้านล่างตรงนู้นสวยงามมากๆค่ะแน่นไปไกลๆนู้นนี่เป็นหมู่บ้านดาลางที่เฮาอาขับรถผ่านขึ้นมาเมื่อกี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะไปเลยลูกในป่าไปเลยปีชีปีชีน้องเล็กปวดเยี่ยวมามาแม่จะพาไปมาคือจากจุดสูงสุดตรงที่เฮามาตรงนี้นะคะเฮาจะบ่มีหนทางที่ว่าจะย่างไปสะพานไปยังน้ําตกตรงนั้นได้นะคะคือเฮาต้องขับรถลงไปด้านล่างนะคะไปจุดที่แบบว่าเฮาต้องย่างปลานะคะกว่าจะย่างไปถึงสะพานที่ข้าเจ้าย่างอยู่ด้านล่างนั่นได้นะคะสวยงามมากเลยนะคะว้าวสวยงามอลังการมากค่ะมองแน่ธรรมชาติดีมากๆข้างล่างนะคะอะไรลูกโอ้โหน้ำตกสวยจังเลยเบิ่งสังเกตเบิ่งจะเห็นข้าเจ้านะคะคนอยู่สองข้างทางเลยนะคะสองฟังของน้ำตกนะคะจะมีผู้คนอยู่ข้างทางจะมีผู้คนยางอยู่สองข้างน้ำตกเลยนะคะประมาณนี้นะสวยงามจังเลยไปเพราะว่าเดี๋ยวสักพักนะคะบ๊ายบายจังหน่อยฝนจะตกนะคะนี่จะเป็นแผนผังนะคะของระยะทางของน้ำตกเนาะand this is not this is the normal approach this parking base can go here platform โอ้เขาต้องย่างไปไกลอยู่นะคะจนกว่าจะได้ไปถึงสะพานตรงนู้นนะคะ the platform ตัวใส่ที่ที่แท้จริง
Und da ist Plattform 4. Wir sind jetzt da rennt gegenüber. Ach so. จุดที่เขาลงไปข้างล่างเนาะต้องไปจอดรถตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาต้องยางนะคะกว่าจะมาถึงจุดชมวิวสะพานตรงนี้ได้ประมาณ 20-30 นาทีนะคะแล้วก็ยางนะคะอ้อมไปตามนี่ก่อนจะขึ้นสะพานก็จะขึ้นบันไดนะคะก็จะตามนี่เลยซึ่งเป็นทางที่ค่อนข้างจะยางลำบากอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครบ่แข็งแรงเนาะสำหรับมื้อนี้เขาก็บ่แน่ใจว่าจะไปได้บ่เพราะว่ายาเพิ่นเจ็บขานะคะเรากะหนทางยางกับบ่แม่นว่าจะราบเรียบจะเป็นทางน้อยๆลัดเลาะไปในป่าในโขดหินประมาณนี้นะคะซึ่งจะเต็มไปด้วยโขดหินนะคะถ้าผู้ใดจะมามองนี้นะคะต้องมีเวลานะคะแล้วก็ต้องมีความพร้อมทั้งถ้าเกิดเฮาเข้าป่าเนี่ยจะหนาวถ้าเกิดเฮาอยู่กลางแจ้งอ่ะจะร้อนเพราะฉะนั้นรองเท้านะคะแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตนะคะต้องสำคัญเลยนะคะแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมในการยางนะคะแล้วก็มีเวลานะคะถามยาแล้วยาคงจะยังบ่ไหวนะคะเพราะว่าเพิ่นปวดขานะคะเพราะฉะนั้นเฮาก็จะมาเก็บบรรยากาศวิวมุมสูงมาฝากพี่น้องเนาะซึ่งเป็นอย่างที่งามมากๆนะคะน้ําตกนะคะสวยงามนะคะ259เมตร259ความสูงเหรอป๊าป๊าป๊าบอกว่าความสูงของน้ําตกนะคะ259นะคะจากข้างบนสุดลงไปข้างล่างสุดนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะไปเบิ่งบรรยากาศด้านล่างแล้วก็จุดอื่นๆเดี๋ยวตามไปเบิ่งน้ำกันค่ะโอ้มาหาเก็บหน่วยสนนะคะดอกสนนี่ประมาณนี้เราสามารถเก็บไปตกแต่งตกแต่งบ้านตกแต่งต้นคริสต์มาสได้นะคะนี่เดี๋ยวแม่จ๋าก็จะเก็บเอากันนะคะสวยงามดีนะคะเพราะว่าเห็นเขาเจ้าเอาไปเฮ็ดขายนะคะแพงอยู่นะคะของแฮนด์เมดเก็บไปใส่ถุงลูกในถุงเนื้อถุงมาหรือเปล่าหนูถุงอยู่ในรถมีแม่มีถุงผ้าอยู่ในรถเก็บเยอะๆเก็บช่วยโอมาด้วยโอมาพาเก็บเราก็เก็บสวยดีค่ะเลือกหาดอกสวยๆเนี่ยเขาจะแข็งเหมือนใหม่นะคะเขาจะบ่ร่วงนะคะเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาจะร่วงนะคะนี่แบบเนี้ยเขาจะล่วงเห็นบ่เนี่ยจังซี่ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องจ๋าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเอาไปต่อกันคลิปหน้านะคะ